ในขอทดสอบกล้อง 4K ของ Poco F3 หน่อยนะครับอันนี้เป็น 4K 30 FPS นะครับเดินถ่ายปกติเลยกันสั่นมันมีนะนี่อันนี้คือ 4K เดี๋ยวนี้ถือว่าไม่เร็วเลยครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ channel ของ speedman.exe นะครับแล้ววันนี้เราจะมาลองกล้องมือถือ Poco F3 นะครับซึ่งเป็นมือถือสเปคแรงนะครับแต่คราวนี้เนี่ยกล้องเขาเอามาถ่ายวิดีโอถ่ายรูปเนี่ยจะเป็นยังไงเดี๋ยวลองมาดูกันครับผมที่สำคัญคือมันถ่ายวิดีโอได้ถึง 4K 30 fps ด้วยนะครับถือว่าไม่ธรรมดาเลยนะครับสำหรับกล้องประสิทธิภาพแบบเล่นเกมอะไรเงี้ยสเปคเล่นเกมแต่ว่าถ่ายวิดีโอความละเอียดสูงได้ด้วยเป็นไงเดี๋ยวเราไปดูกันครับถ้าเดินลงบันไดมันจะสั่นไหมเนี่ยประมาณนี้ละกันอันนี้เป็นเลนส์อัลตร้าไวด์นะครับของ Poco F3 30 fps นะครับ 1080p ก็คือจะไม่ได้ 4K นั่นเองนะครับเหมือนกับกล้องหน้าก็จะได้แค่ 1080p 30 fps เหมือนกันถ้าจะเอาเลนส์ไวด์ก็จะไม่ได้ 4K นะครับส่วนอันนี้เป็นวิดีโอกล้องหน้านะครับของ Poco F3 ที่ 1080p 30 fps ครับก็รู้สึกว่ามีการสั่นเป็นการสั่นซอฟต์แวร์เหมือนกันนะครับไม่ใช่การสั่นฮาร์ดแวร์แต่ก็ถือว่าโอเคนะนี่คือเดินข้ามถนนก็ยังแบบได้อยู่นะครับมีพื้นต่างระดับนิดหน่อยส่วนอันนี้เนี่ยเป็น 1080p นะครับ 60 fpsได้ประมาณนี้นะครับส่วนจะเทสเรื่องกันสั่นได้ชัวร์นะครับก็คือเดินขึ้นบันไดนะครับแบบนี้อันนี้คือ 4K นะครับ 30 fps ก็พอเห็นอาการกระตุกในกล้องนิดหน่อยนะครับเพราะแสงน้อยด้วยนี่คือในอาคารนะครับกำลังเดินขึ้นบันไดไปประมาณนี้แหละครับกลิ่นน้ำยาทำความสะอาดที่จริงกล้องราคาประมาณนี้ถ่าย 4K 30เฟรมได้เนี่ยมันก็โอเคอยู่นะเนี่ยคือกันสั่นอะไรก็มีด้วยเดี๋ยวจะลองเทสกันสั่นวิ่งขึ้นไปบันไดขั้นบนสุดแล้วลงมาแล้วกันครับจังไก่หลังฮึบฮึบประมาณนี้โอ้ยขึ้นไปชั้นบนสุดแล้วก็เดินลงมาครับอันนี้จะลองถ่าย 4K นะครับแบบวิ่งดูว่ากันสั่นทำงานได้ไหมโอเคครับวิ่งนะครับประมาณนี้แหละส่วนเลนส์อัลตร้าไวด์เนี่ยครับมันจะถ่ายได้แค่ 1080p 30 fps นะครับดังนั้นเดี๋ยวจะลองกันสั่นดูบ้างละกันเป็นไงบ้างครับขอลองวิดีโอมาโครซะหน่อยนะครับเขาได้ 1080p 30เฟรมนะครับกันสั่นไม่มีอันนี้คือก้อนหินเหมือนจะใหญ่นะครับเดี๋ยวผมให้ดูว่าก้อนมันใหญ่แค่ไหนนี่ครับก้อนเล็กประมาณนี้เองนะครับเล็กมากนี่เป็นวิดีโอมาโครนะครับผมอันนี้เป็นเปลือกไม้นะครับเดี๋ยวเทียบกันนิ้วให้ดูแล้วกันบางคนอาจจะคิดว่าตรงนี้ใหญ่นะนี่คือนิ้วผมนิ้วที่โผล่เข้าไปปลายนิ้วชี้อันนี้คือมาโครครับกันสั่นมันไม่มีอ่ะ
นี่เป็นวิดีโอมาโครนะครับถ่ายได้ถึงประมาณนี้เลยอันนี้คือไอคอนบนจอครับผมจอมือถือนี่แหละเห็นฝุ่นบนจอหมดเลยนะเนี่ยเดี๋ยวจะลองสโลโมชันหน่อยนะครับพอเขาได้ถึง 1080p นะครับ960 frame per second นะครับเดี๋ยวจะลองเนี่ยครับกดน้ำดูนะครับเป็นยังไงลองถ่ายย้อนแสงดูบ้างดีกว่าว่าจะเห็นรายละเอียดของใบไม้หรือเปล่าพระอาทิตย์แรงมากผิวสักสากเนี้ยไม่รู้ว่ามันจะเก็บรายละเอียดของวิดีโอได้มากไหมซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคือถ้าบิตเรทมันเก็บได้มากเนี่ยมันก็จะทำให้วิดีโอเนี่ยครับรายละเอียดต่างๆนะครับคมชัดพอจะเห็นเศษไม้ที่กระเด็นออกมาไหมครับลองดูเรื่องของเสียงดีกว่าว่าเสียงเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับผมจะลองเตะหินดูประมาณนี้ครับเสียงเข้าวิดีโอได้ยินเสียงหินไหมตัว POCO F3 นะครับเขาจะถ่ายวิดีโอซูมได้6เท่านะครับเดี๋ยวผมจะลองถ่ายซูมจาก1เท่าไปดูนะครับเห็นนกพิราบตรงนั้นนะครับกำลังกินอาหารกันอยู่5เท่า6เท่า6เท่าได้ประมาณนี้ครับตัวกันสั่นเขาถือว่าทำได้นิ่งเลยนะนี่คือใช้มือถืออย่างเดียวนะครับมือถือถ่ายซูมไกลแต่ว่าคุณภาพของภาพก็ตามที่เห็นแล้วครับว่ามันไม่ได้ชัดมากนะครับผมพอเป็นซูมดิจิตอลมาลองเรื่องการจับโฟกัสบ้างดีกว่านะครับผมจะลองจับโฟกัสที่ตัวรั้วนะครับแล้วเดี๋ยวจะแพนออกไปนอกรั้วจับโฟกัสที่ตรงไกลๆนะครับเดี๋ยวจะโฟกัสกลับมาที่ใกล้ๆอีกทีหนึ่งอ่ะโฟกัสออกไปนะครับเอ้ยปรับได้อ่ะโฟกัสกลับมาได้อยู่นะครับเรื่องการจับโฟกัสก็ถือว่าทำได้ไวพอสมควรเลยนะครับผมอะไรประมาณนี้ในเรื่องของกล้องหน้าเนี่ยเขาก็สามารถถ่ายวล็อกได้นะครับแต่ว่าได้แค่ 1080p นะครับ 30fps แต่เท่าที่ลองใช้งานมาเนี่ยการกันสั่นเนี่ยก็ทำได้ดีครับนี่คือผมลองเดินดูนะครับในสนามออกกำลังกายนะครับไม่ค่อยมีคนเท่าไหร่ภาพก็น่าจะชัดอยู่ดีนะมันเหมือนมีการสั่นในตัวนะครับแต่เป็นการสั่นซอฟต์แวร์ก็ตามลองถ่ายคนเล่นกีฬาดูบ้างครับนี่คือซูมเข้าไป2เท่านะครับอันนี้คือ1เท่าเท่านี้นะครับเราก็จะซูมเข้าไป2เท่าดูจริงๆวิดีโอเลนส์อัลตร้าไวด์ของเขาเนี่ยก็ถ่ายออกมาได้ดีนะครับแต่ไดนามิกเรนจ์อาจจะไม่โหดเท่ากับเลนส์หลักเพราะว่าเนี่ยครับพอยกขึ้นต่างระดับเนี่ยเห็นปะขึ้นท้องฟ้าปุ๊บมันก็จะจับใบไม้ไม่ได้ชัดนะครับย้อนแสงแต่ก็ถือว่าดีระดับหนึ่งนะในการถ่ายกันสั่นอะไรก็ทำได้ดีส่วนเลนส์หลักนะครับก็ทำออกมาได้โอเคนะครับผมชอบมากเลยเวลาถ่ายย้อนแสงเนี่ยมันยังเก็บรายละเอียดในส่วนที่มืดได้อยู่เขามีโหมด Dual Video ด้วยนะครับโหมด Dual Video เนี่ยก็คือจะแสดงวิดีโอทั้ง2อันนะครับสังเกตว่าวิดีโอกล้องหลังเนี่ยนิ่งมากเลยนะครับผมในขณะวิดีโอกล้องหน้าเนี่ยมีสั่นบ้างเล็กน้อยอ่ะมันเลือกซูมได้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะลองซูมกล้องหลังนะครับ Dual Video สามารถถ่าย2อย่างพร้อมกันได้นะครับเวลามีเรื่องที่จะเล่าเฮ้ยปกติคือเดินแล้วมันสั่นนะแต่นี่คือเ
ตัวกันสั่นเหมือนจะทํางานกล้องหลังได้ดีเลยอ่ะสลับมาเป็นกล้องหน้าบ้างกล้องหน้าไปกล้องหลังเล็กๆนะครับโอเคเลยเนี่ยทําได้ประมาณนี้ก็คือทําคอนเทนต์บนวิดีโอได้แล้วนะครับประมาณหนึ่งเยี่ยมมากๆเลยเป็นกล้องที่ไว้ใจได้ครับในการถ่ายวิดีโอลองให้มือถือ Poco F3 เก็บเสียงบรรยากาศดูครับเดี๋ยวจะลองมุดลงไปในหญ้าดูนะครับว่ามันโฟกัสได้ไหมถ่ายแล้วสีสันเป็นยังไงประมาณนี้เลยอันนี้มีต้นสาระด้วยนี่นะเอ้ามีดอกด้วยโหดอกสวยมากเลยซูมไปหาดอกได้ไหมเนี่ยดอกสาระนะครับช่วงนี้ก็ร่วงพอสมควรเลยลองถ่ายวิดีโอโคสอัพดูสักหน่อยดีกว่าลมค่อนข้างแรงเลยครับตอนนี้ลองถ่ายซูมวัตถุใกล้ๆนะครับก็ไม่ต้องใช้มาโครก็ได้นะครับถ้าไม่ได้ประชิดมากอันนี้คือกล้องมือถือของ Poco X3 Pro นะครับก็เห็นรายละเอียดเหลือเฟือแล้วทางลงตรงนี้น่าสนใจดีลองเดินลงไปดูดีกว่าถือโอกาสทดสอบการกันสั่นไปในตัวนะครับตอนนี้ก็5โมงครึ่งแล้วนะครับแสงแดดเนี่ยคือน้อยมากๆแล้วการสั่นเป็นไงบ้างเนี่ยตอนนี้เพราะว่าแสงเอาจริงภายตอนนี้การสั่นต้องแบบวืดๆบ้างนะครับเป็นเรื่องปกติละก็ถือโอกาสได้ทดสอบไปในตัวเลยรถมาพอดีเลยเอ้าวิ่งไปขึ้นฮึบอันนี้คือได้ทดสอบการสั่นของจริงเลยนี่คือวิดีโอที่อยู่บนรถนะครับสั่นไหมรถมันกึกๆประมาณหนึ่งเหมือนกันอ่ะลองเลนส์หลักบ้างนะครับตึกนี้สวยผมชอบLong tong ni lah.
หญ้าสวยเลยรถก็จะเป็นรถที่เวียนรอบมหาลัยฟรีนะครับจะ6โมงแล้วนะครับตอนนี้แดดก็เริ่มหมดละไม่มีใครเดินในตึกเลยนะครับเพราะว่าช่วงนี้เขาเป็นให้เรียนออนไลน์ประมาณครึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็เรียนที่ห้องเรียนประมาณครึ่งหนึ่งซึ่งเด็กมาห้องน้อยมากครับผมเรียกว่าสอนนักเรียนเนี่ยเอาเป็นว่ามาห้องประมาณ 30% เท่านั้นเองครับที่เหลือเรียนออนไลน์หมดก็ดีเหมือนกันนะครับอากาศมันก็จะเขาเรียกอะไรบรรยากาศมันก็จะดูโล่งๆนะครับเดินเล่นตอนเย็นเนี่ยที่นี่คืออากาศร่มรื่นมากเหมาะกับการมาวิ่งหรือเดินออกกำลังกายครับบรรยากาศรถหน้ามอเนี่ยก็จะเยอะจริงๆครับทั้งสองฝั่งเลยเข้าเมืองก็ด้วยตอนนี้ก็เป็นเวลา 6:47 นาทีนะครับผมอยู่ที่ลานกลางอนุสาวรีย์เดี๋ยวจะมาลองโฟเกกันสั่นนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนี่คือลองเดินปกตินะครับซึ่งปกติเนี่ยมืดแบบนี้เนี่ยครับกันสั่นซอฟต์แวร์เนี่ยก็จะมีปัญหาแล้วครับจะลองเดินดูนะวิ่งอาจจะไม่เหมาะสักเท่าไหร่นะครับที่นี่เป็นที่สาธารณะอันนี้เป็นวิดีโอโอเคนะครับของกินนะครับถ่ายของกินดูยังไงบ้างครับชัดดีเนาะได้อยู่เลยอันนี้น่าจะทดสอบวิดีโอกลางคืนในของจริงแล้วครับ 3:11 ผมก็ยังอยู่ที่อนุสาวรีย์นะครับนี่เป็นวิดีโอตอนกลางคืนแน่นอนเลยนะครับแม้แต่กล้องกันสั่นแอคชั่นเนี่ยเจอแบบนี้เข้าไปนะครับก็ต้องมีร้องเช่นกันว่ามันต้องสั่นแน่ๆครับและที่เราจะมาทดสอบก็คือการเดินขึ้นบันไดนั่นเองนะครับเป็นการเดินล็อกขึ้นบันไดนะครับอันนี้ทดสอบการสั่นของจริงเลยนะครับ3:00 ประมาณนี้แหละอ่ะลองหันกลับมาด้านหน้าดิประมาณนี้ครับมืดมากๆเหมือนกันนะมีไฟตามทางนิดหน่อยได้ไหมเอ่ยโอเคประมาณนี้เลยนะฮะสาวกันสั่นกลางคืนกันสั่นซอฟต์แวร์มันก็ทำงานอยู่นะครับเพราะว่ามือเนี่ยมันโยกไปโยกมาตลอดแต่มันยังประคองให้กล้องเนี่ยอยู่นิ่งนะครับวิดีโอกลางคืนก็ถามว่าพอได้ไหมสีอะไรก็ได้อยู่นะครับเนี่ยอนุสาวรีย์ดีกว่าถ่ายอนุสาวรีย์ดีกว่าอนุสาวรีย์ปิดไฟปิดไฟเลยนะครับอันนี้อ่ะลองดูนี่คือปิดไฟเลยมืดตื้อๆนะครับคือสำหรับคนที่เอาไปถ่ายวิดีโอกลางคืนเนี่ยผมว่าเขาเรียกว่าอะไรดีอ่ะการสั่นซอฟต์แวร์เนี่ยเขาก็ทำได้อยู่นะคือเหมือนตอนที่เอาศอกวางครับตรงเนี้ยเนี่ยตรงเนี้ยอธิบายยังไงดีคือใครที่เคยเอาศอกวางตรงเนี้ยครับจะรู้ว่าสะพานลอยมันจะเพิ่มตามแรงสั่นของรถที่ผ่านนะแล้วผมก็ดันเอาศอกวางตรงนี้ซะด้วยสิอ่ะถ้ามีไฟช่วยหน่อยนึงอย่างตรงถนนตรงเนี้ยครับก็จะออกมาดูดีเลยเห็นไหมถ่ายมาทางสกายวอล์กซะหน่อยนึงขอให้มีแสงไฟส่องสวยๆซะหน่อยครับก็ทำให้วิดีโอมันดูดีได้ละถือว่าเป็นกล้องถ่ายวิดีโอที่ไม่เร็วเลยนะเมื่อกี้ลองเดินขึ้นบันไดไปแล้วลองเดินลงบันไดบ้างครับว่าการสั่นเนี่ยมันก็ทำงานนะครับคือแขนเราจะโยกใช่ไหมเวลาเดินลงบันไดอ่ะมันก็ช่วยประคองกล้องนะครับกลับมาด้านหน้าดูเป็นไงบ้างเลยแล้วยิ่งถ่ายระดับ 4K ด้วยเนี่ยบอกได้เลยว่ามันเวลาแบบนี้เนี่ยจะเอาการสั่นเนียบๆมันจะไม่เหมือนกลางวันแน่นอนครับผมก็ทดสอบให้ดูกันนะสำหรับคนที่อยากรู้ว่าเป็นยังไงสำหรับกล้อง POCO F3 นะครับเท่าที่ใช้งานมาในวันนี้เนี่ยก็พบว่า
โอเคเลยครับสำหรับวิดีโอ 4K แล้วก็มีกันสั่นด้วยเนี่ยคือผมประทับใจนะครับเพราะว่าหลังๆปีนี้มาเนี่ยผมถ่าย 4K หมดแล้วแล้วถ้าได้มือถือที่ถ่าย 4K ได้ด้วยเนี่ยเวลาเอาไปใช้งานตัดต่ออะไรเงี้ยครับผมมันก็ดูมีประโยชน์นะครับไฟล์ละเอียดดีภาพคมชัดนะครับเหมาะกับการเอาไปเล่นกับทีวีคมชัดสวยๆสบายๆเลยแล้ววันนี้ก็ได้ดูตัวอย่างวิดีโอไปหลายอย่างเลยครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย